กัปตันเพชรดำเพชรธนงจับมือลุยศึกวันรีวอลูชั่นครับถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์24กันยายนนี้ก็เป็นโปรแกรมล่วงหน้าครับเดือนกันยายนปี2564ออกมาแล้วนัดนี้ปล่อยแบบจัดหนักจัดเต็มครับ11คู่แข่งขันกันครบทุกกิจการเลยครับทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ MMA ต้องบอกว่าที่สำคัญสำหรับชาวไทยเราก็คือมี3คู่ที่เป็นคนไทยนะครับก็ถ่ายทอดสดให้ดูกว่า150ประเทศทั่วโลกครับรับชมพร้อมกันสุดที่24กันยายนนี้ประเทศไทยก็คงเป็นไทยรัฐทีวีเหมือนเดิมอ่ะเนาะคู่เอกแชมป์โลกวันรุ่นไลท์เวทคริสเตียนเลขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งที่3กับผู้ท้าชิงไฟแรงแดงกิมกีอย่างออกเรยุนซึ่งออกเรยุนนะครับก็ต้องบอกว่าแซงแรงกิ้งขึ้นมาจนได้ท้าชิงบัลลังก์เลยครับเพราะว่าหลังๆนี่เขาสร้างผลงานโดดเด่นสยบ2เจ้าตำนานครับมารัตกาฟูลอฟแล้วก็เอ็ดดี้อัสวาเรสคว้าเก้าอี้ผู้ท้าชิงอันดับ3ครับแล้วก็ได้คิวมาเผชิญหน้ากับเจ้าของเข็มขัดในศึกนี้ที่พูดถึงนะครับนักมวยไทย3คนกับปิตันเพชรดำเพชรธนงรองคู่เอกนี่แหละครับแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทชาวไทยครับกับปิตันเพชรอินเดียอะคาเดมี่หลังจากที่เอาชนะอัลดีรัสมานอฟเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ถึงเวลาแล้วครับที่ไอ้หนุ่มเซนตึงของเราเนี่ยจะต้องป้องกันแชมป์ครับโดยครั้งนี้นะครับเขาเจอกับอดีตแชมป์โลก ISKA แล้วก็ WBC ชาวฝรั่งเศสเมดิซาตูซึ่งเมดิซาตูนะครับก็ต้องบอกว่าซ้อมที่ค่ายเวนัมพัทยามาหลายปีและก็เคยผ่านมือนักมวยไทยชั้นแนวหน้าหลายคนอาทิน้องโอแสนชัยสเก็ตตาตุกตาทองแล้วก็โอ้โหอีกมากมายเลยครับน่าสนใจมากเลยคู่นี้มาดูชาวไทยอีกคนครับนักชกชาวไทยขวัญใจ TikTokเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเตรียมขึ้นสังเวียนวันครั้งแรกในรอบปีเลยครั้งนี้ชกในกติกามวยไทยครับฟาดปากกับนักมวยญี่ปุ่นทาอิกินาอิโตะครับซึ่งทาอิกิเนี่ยก็เพิ่งคว้าชัยชนะมาในช่วงกลางปีนี้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มในสวนกันแล้วครับ2คนนี้เป็นอีกคู่ที่น่าจับตามองเลยต่อด้วยพี่เพชรธนงเพชรเฟอร์กัสครับครั้งนี้เขาขอกลับมาเรียกศรัทธามหาชนเจอกับนักมวยแดนเซาหลินอย่างจานเฉินหลงไฟนี้ถือเป็นไฟสำคัญนะครับเพราะว่าถือเป็นการแย่งเก้าอี้อันดับ4นะครับจะขึ้นไปในแรงกิ้งอันดับ4เนาะไต่แรงขึ้นมาจะได้มีคู่ที่ดีขึ้นครับ3ไฟของชาวไทยครับติดตามกันให้ดีเลยโปรแกรมการแข่งขันศึกวันรีวอลูชั่นครับคู่ในรายการคริสเตียนลีเจอกับออกเรยุนกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับเมดิซาทูโจชัวพาซิโอเจอกับยูสึเกะซารุตะมาตินเหงียนเจอกับคิมเจวุงอาเมียนอาลีอักบารีครับเจอกับอนาโตลีมาลิคินวิกตอเรียลีเจอกับวิกตอเรียซูซานลิโตอดิวังครับเจอกับเหอซิกะทูเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับทาอิกินาอิโตะมาครัสอาเมด้าครับเจอกับโทมัสนาโมเพชรธนงเพชรเฟอร์กัสเจอกับจางเฉินหลงเจมยังเจอกับโอโรโรซาโรนี่คือข่าวมวยนะครับในสายศึกวันแชมเปี้ยนชิพครับศึกวันรีวอลูชั่นถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์เวลาถ่ายทอดน่าจะเริ่ม 17.30 นนะครับตามเวลาประเทศไทยฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปกดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งด้วยถ้ามีอะไรดีๆจะนำมาฝากครับ